เอโยสวัสดีครับกับโฮกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมห่างหายกันเป็นนานนะครับผมกับ10อันดับไฮไลท์นะฮะคือรอบที่แล้วเนี่ยผมได้ลง10อันดับการมงไปนะครับผมแล้วไม่ได้ภาคเสียงวันนี้มีคนบอกว่าอยากให้ภาคเสียงมาก็จัดให้แน่นอนนะครับผมกับ10อันดับจังหวะพลาดแบบจนผมคิดว่าเฮ้ยนี่ล้มบอลหรือว่าพลาดจริงๆกันแน่อะไรยังไงไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่อันดับที่10นะครับผมดูจังหวะนี้นะครับนี่จริงๆแล้วมันเป็นเชิงถกบอลมาด้วยนะครับผมมันไม่ใช่แบบว่าเขาพลาดอย่างเดียวนะแต่จังหวะแรกที่เขาพลาดนั้นก็คือเขาจ่ายบอลนะครับแล้วแบบไม่มั่นใจอ่ะว่าไม่รู้จะไปทางไหนต่อดันจ่ายใส่กองหน้าของผมกองหน้าผมก็จัดให้เลยครับสังหารไปเบาๆนะฮะดูอีกทีนะครับคืออย่างนี้ครับเห็นไหมครับจ่าย1จ่าย2มาแล้วคือไม่จ่ายไปข้างหลังหรือจ่ายไปข้างๆนะฮะเหมือนจงใจยังไงไม่รู้เตะอัดผมนะครับดูนะฮะฟับเรียบร้อยครับเราก็ลากไปครับผ่านประตูแล้วยิงไปเบาๆนะอันดับที่9นะครับมาดูนะฮะจ่ายบอลออกข้างนะครับผมไหลไปนะครับจ่ายสั้นๆมาอุ๊ป๊อปอุ๊โอ้โหแบบชุลมุนมากนะฮะเดี๋ยวดูภาพช้าใกล้ๆอีกทีนึงนะครับคืออย่างงี้ครับจ่ายมาอ๋อคือเหมือนกองหลังสกัดไม่ผ่านนะครับผมมันไปกรุกลิกคลิกอะไรกันไม่รู้นะตรงหน้าประตูนะครับแล้วก็ปล่อยลอดขาข้ามหัวผู้รักษาประตูมาถึงเรานะฮะผมก็ฉกไปเลยนะฮะนี่ความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่นะครับโอ้โหเรียบร้อยจะเหลือแล้วครับอันดับที่8นะครับมาครับจ่ายบอลมาอ้าวส่งคืนหลังเอ้าพี่โดก็จัดให้เบาๆสิครับโอ้โหแล้วยิงอัดเข้าด้วยนะฮะคือแบบนะจ่ายคืนหลังไม่ดูผู้รักษาประตูก็พลาดอีกโอ้โหลูกนี้ชิวๆง่ายๆเลยนะฮะมาดูนาที7นะครับผมออกข้างนะครับโพเซนวิ่งเข้ากลางมงไม่โดดเอ้าเรียกว่าพลาดซ้อนพลาดนะครับผมคือกองหน้าผมมงไม่โดดแล้วนะแต่กองหลังก็ช่วยเหลือนะครับผมแหมนึกว่าล้มบอลอีกแล้วอันดับที่6นะครับมายังไงครับออกข้างเหมือนเดิมนะครับผมเปิดเหมือนเดิมด้วยแต่เอ้าแหมคือพยายามแล้วนะฮะคือพยายามที่จะแก้คืนในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วนะครับผมแต่ไม่ทันนะคือโอ้โหเดอาถึงกับงงเลยแบบเรากำลังจะวอลเล่ออกแล้วนายนี่ยิงแล้วยังซ้อนยิงอีกนะโอ้เปิดมาสวยๆเลยนะฮะลูกนี้ชอบมากฟับโอ้โหพลาดคู่ครับมาดูอันดับที่5กันบ้างนะครับจังหวะนะครับผมที่ผมทำล้างหน้าแต่ว่าเหมือนเขาคืนกำไรให้กับเรานะครับอารมณ์ว่าเฮ้ยเมื่อกี้นายล้ำหน้าเนี่ยกรรมการอาจจะเช็คผิดไงหรือว่าไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรเราคืนให้นะครับผมมีน้ำใจนักกีฬามากๆเลยดูสิฮะจะให้เบนเซม่าผมยิงเบาๆเข้าไปนะครับโอ้โหอันดับที่4ครับผมมาฮะยังไงครับเอากะเล่นเร็วแต่เอาโอ้โหนี่เรียกล้มบอลคงไม่แปลกนะครับผมนี่ฮะอาการเล่นเกมรับไม่ถูกต้องนะครับไปดูกันได้นะครับเคยสอนไปแล้วการเล่นเกมรับคนเล่นยังไงนะฮะมาที่อันดับที่3นะครับโอ้โหพลาด1แล้วครับจังหวะเอาพลาด2อีกเอ้าได้เวลาสวนกลับเอ้ายังพลาดอีกเรานะก็จะไปพลาดตามเขาอีกเอ้าแต่มาครับเอ้าหุ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้โหนี่คือมากกว่าคำว่าล้มบอลแล้วนะผมไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าทีมผมไปยัดเงินหรือเปล่ามันถึงปล่อยได้น่าเกลียดขนาดนี้ดูอีกทีนะครับคือเปิดไปนะแทนที่ผู้สาวตูจะรับได้เอ้าอยู่ดีก็ปล่อยแล้วนี่ก็โอ้โหคือถ้าไม่รับมันก็ออกไปแล้วเขี่ยตรงกรอบเฉยเลยนะฮะมาดูนาที่2นะครับโอ้โหอะไรไม่รู้นะฮะชุลมุนเนี่ยนะครับเอ้าเดี๋ยวนี่ก็พลาดหลายช็อตโอ้โหแล้วมงสวยด้วยนะฮะดูอีกทีนะครับคือพลาด1นะครับเอาพลาด2ผมก็เลยจัดให้เลยนะครับมงสวยๆเข้าไปนะครับคืออารมณ์ว่าคือผมเปิดมาสกัดไม่ได้เตะวืด1นะครับเขี่ยเข้ามาส่งพลาดปีเตอร์เชคจะเตะก็ไม่ได้เตะนะครับผมโอ้โหชุลมุนมั่วไปหมดนะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวพลาดซ้อนพลาดซ้อนพลาดแล้วก็เลยจัดให้นะครับผมจังหวะลงโทษการพลาดนะฮะและอันดับหนึ่งนะฮะผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นภาพที่ผมประทับใจแล้วก็รู้สึกชอบที่สุดตั้งแต่แบบนะเก็บมาแล้วดูวนหลายรอบมากนะฮะจังหวะนี้ผมตัดใจจ่ายเข้าไปแล้วยิงผู้สาวตูนะครับและโอ้คือผมยิงเนี่ยมันไม่เข้าผมเท่าไหร่นะผู้สาวตูปัดออกมานะครับแล้วกองหลังเตะอัดเพื่อนแล้วผู้สาวตูก็จะแบบยืนงงนะครับผมทำอะไรไม่ถูกนะฮะนี่ก็คืออันดับหนึ่งของผมนะครับผมประทับใจแล้วก็ชอบมากๆจริงช็อตนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะหาโอกาสยิงแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่นะครับผมนะก็จะจากกันไปในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคน
ฟังให้จบก่อนนะครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับผมที่ผมเนี่ยจะได้ร่วมมือกับใครสักคนนะครับครั้งแรกมันก็ต้องพิเศษหน่อยผมขอร่วมมือกับทุกคนหรือว่าผู้ติดตามทุกคนเลยนะครับกับกิจกรรมนะครับแอปเดย์เอ็กซ์แฟนคลับนะครับผมกิจกรรมรวมไฮไลท์นะฮะหลังจากที่ผมเนี่ยเอาไฮไลท์ของผมมาได้ดูอยู่ยาวนานมากแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยเมื่อจะเอาไฮไลท์ของคนอื่นมาให้ดูบ้างอยากจะเห็นไฮไลท์ของคนที่ติดตามผมบ้างก็จัดให้เลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมง่ายๆไม่มีอะไรนะครับแค่คุณนะครับผมส่งนะฮะคลิปของคุณเข้ามานะครับแต่ว่าต้องส่งมาในตามกติกาของผมนะและก็ในโพสต์ของกิจกรรมนี้นะครับผมลิงก์มันจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้นะครับที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมอ่านกติกานะครับผมให้ครบถ้วนนะครับผมแล้วพบกันนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนะครับผมคนที่ได้เอาคลิปตัวเองลงช่องผมนะครับยังไงก็ยินดีมากๆที่จะได้ร่วมมือหรือว่าได้ร่วมงานกันกับทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ